สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้ในเกมที่ชื่อว่า Fact City นั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ Open World สไตล์แบบ GTA Role Play นะครับมีอาชีพภายในเกมให้เราเล่นนะครับสามารถขับรถได้มีอะไรให้เราทำในเกมแบบเยอะมากนะครับชื่อเก่าก็คือในส่วนของตัวไว้ออนไลน์นั่นเองเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมที่ทางค่ายเกมทำการปรับปรุงใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของแอนิเมชันการเคลื่อนไหวการวิ่งของตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแผนที่ที่เป็นแผนที่ Open World นะครับก็แผนที่ Open World ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะมีเชื่อมไปแมปอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะพูดคุยภายในเกมสามารถตั้งกองตั้งแก๊งกันได้นะครับแต่ในช่วงแรกถ้าเราเข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับเราต้องทำการเล่นผ่านในส่วนของตัวทูทอเรียลของเขาก่อนนะครับเราทำการขึ้นรถตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขับไปการขับรถของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแบบสะดวกสบายนะครับแล้วก็บังคับค่อนข้างง่ายนะครับเจอผู้เล่นอื่นนะครับทะลุไปได้เลยนะก็น่าจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเกมปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวชื่อเกมใหม่เป็น Fact City White Online นะครับทีนี้ลองจำลองการขับรถแท็กซี่นะครับเป็นจ็อบดูนะก็ไปกันครับเราไปขับคันนู้นนะเดี๋ยวจอดก่อนโอเคนี่ครับเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่นะครับแบบไอ้นี่เลยนะเขาเรียกอะไรนะใส่สูตรมาแบบจัดเต็มครับอ่ะเราทำการขึ้นรถกันครับไปเอาดิเฮ้ยทำไมมันเสียงมันเบาจังขับรถไฟฟ้าเออโอ้โหโอ้ my god มันแรงเกินมันอะไรมันแรงขนาดนั้นนะผู้โดยสารจะว่าไงวะเนี่ยถ้าไปขนาดนี้นะเสียงแบบเบามากเบาเพราะว่าผมไม่ได้เร่งเสียงโทรศัพท์ด้วยขึ้นสิลูกพี่เออแล้วไปส่งนะครับแล้วประตูแบบเปิดแบบเท่นะนี่เขาบอกว่ากู๊ดนะขับดีขับดีดูครับเอ้ยเลี้ยวแบบรวดเร็วครับนี่ตอบโจทย์ผู้เล่นอย่างดีนะครับไม่ใช่ผู้เล่นดิผู้โดยสารนะครับขับเหมือนจะชนแต่ไม่ชนนะครับเหมือนจะชนแต่ไม่ชนนะครับเดี๋ยวแม่งก็ชนสักทีนึงนะเขาบอกกู๊ดนะกู๊ดจริงก็บอกไม่รู้นะถ้าเรานั่งแท็กซี่แบบนี้มันกู๊ดจริงเหรอท่านผู้ชมไปครับโอ้โหแม่งอย่างไกลอ่ะอย่างไกลโอ้โหจอดแบบเพอร์เฟกต์มากสุดยอดจอดแบบหลังจากที่ไปเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็น่าจะผ่านไปแล้วนะครับจริงๆมันต้องทำจ็อบแท็กซี่อีกจ็อบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะไปหาที่ขับแท็กซี่ยังไงนะครับเพราะเมื่อกี้เข้ามาแล้วมันหลุดนะครับจ็อบอ่ะมันสามารถเปิดผ่านโทรศัพท์ได้นะครับในเกมเนี้ยเราจะมีฟังก์ชันโทรศัพท์อัจฉริยะอยู่นะครับที่เราสามารถดูพวกมิชชั่นต่างๆได้นะครับแล้วก็ทำการรับพวกของภายในเกมอะไรแบบเนี้ยนะครับที่เราสามารถทำการรับได้ตอนนี้ผมน่าจะโดนกระทืบอยู่นะครับเราปล่อยไปนะครับอย่าไปซีนะครับเรียบร้อยไปนะเราแบบผ่านภารกิจนะครับโดนกระทืบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้แต่กระทั่งเราพูดอยู่เฉยๆเราก็โดนนะครับนะเป็นเกมที่แบบมีความสามัคคีกันมากนะครับมันจะมีพวกเกมโหมดต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรซซิ่งการไฟท์นะครับที่เป็นโหมดใหม่เข้ามาเนาะเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวการไฟท์นะครับมีฟรีฟอร์กับทีมเดธแมทนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปฟรีฟอร์ดิในห้องนะครับมันก็จะทำการเชิญผู้เล่นมาแบบนี้นะครับแล้วเราไม่มีอาวุธแล้วเข้ามาเราก็โดนยอดเยี่ยมไหมเป็นโหมดที่แบบถ้าคุณไม่มีอาวุธไม่ควรเข้ามานะครับเนี่ยดูเขามากันแบบมีอาวุธกันเต็มที่เลยแล้วเรามีอะไรอ่ะเราเข้ามาทำไมต้องถามแบบนี้เราเข้ามาทำไมเราไม่ควรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ออกจากในส่วนของตัวโหมดเกมไปซะนะแล้วกลับไปสู่โลก Open World ของเรานะครับนะเกมนี้มีพวกรถในส่วนของตัวเครื่องบินนะครับเมื่อก่อนรู้สึกว่ามีรถถังให้ปลดล็อกด้วยนะครับตัวภารกิจของเรานะจริงๆเราต้องไปขับแท็กซี่ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนนี้มันมีอาชีพอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหาจุดหยุดกันโอเคกระโดดขึ้นมานี่ครับเรามาดูนะเกมหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถนะครับกระทรวงกระสุนต่างๆนะครับที่เราสามารถมีแก๊งด้วยนะสามารถสร้างแก๊งกันได้นะครับ
มีโดรนนะครับมีโดรนด้วยแล้วอาชีพในเกมตอนนี้มันดูได้ตรงไหนแล้วล่ะผมลืมตอนนั้นมันมีให้เราดูในส่วนของตัวโหมดเลยนี่หว่าหรือว่าผมจำผิดละมันจะมีฟังก์ชันให้เราดูอะครับจริงๆอะแต่ตัวเนี้ยมันหายไปแต่ว่าน่าจะสามารถดูในแมปได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวภารกิจนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบนี้นะครับในแก๊งอันนี้ตัวภารกิจนะครับทูทอเรียลนะเรายังทำไม่ครบเลยนะครับแล้วก็จ็อบนะครับนี่เจอละเดี๋ยวมันจะมีจ็อบส่งของนะครับที่เราสามารถทำได้นะแล้วก็จ็อบในส่วนของแท็กซี่ที่เราขับได้พนักงานส่งพิซซ่านะครับแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับก็คือน่าสนใจนะเดี๋ยวลองแบบไปตรงนู้นดูนะครับเป็นพนักงานส่งของให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองรีสปอนในส่วนของตัวรถมาก่อนตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการ500นะครับพอไหมไม่พอนี่ก็วิ่งไปแล้วกันมาแล้วนะครับรถคู่ใจนะทำการรีสปอนเนี่ยครับไปครับโอ้โหมาครับเมื่อกี้แบบขับแท็กซี่อยู่ดีเลยแล้วมันหลุดไงจริงๆไปขับแท็กซี่ต่อได้นะแค่หาจุดที่ทำการขับแท็กซี่ใหม่อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปลองอีกอาชีพนึงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะเกมนี้ก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมนะใครที่ชอบแบบ GTA Roleplay ชอบที่คนไทยเยอะๆนะครับเล่นเยอะๆนะแล้วก็ค่อนข้างปวดกันหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยเกมนี้ก็ลองดูนะครับค่อนข้างปวดเลยฮะแล้วนี่เหรอโดนครับท่านผู้ชมครับแค่เลี้ยวรถแค่กลับรถแม่งก็โดนอะไรวะเนี่ย ยังโหดเลยนะเรานี่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับนะเป็นเกมที่แบบต้อนรับผู้เล่นใหม่มากต้อนรับเกินนะต้อนรับได้กระสุนนะครับท่านผู้ชม โอเคเหลือประมาณ200เมตรนะครับผมอาจจะพูดดูง่วงๆหน่อยนะครับวันนี้แบบตื่นเช้านะในรอบอาทิตย์2อาทิตย์นะครับปกติก็ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายตื่นเย็นหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยสดชื่นนะครับกาแฟก็เอาไม่อยู่โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับจะถึงไหมเนี่ยอ่ะน่าจะทันนะครับจุดนี้ปึ๊บเข้าไปทั้งแบบนี้เลยนี่ครับกดรับจ็อบนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้รถนี่ไงปึ๊บแล้วก็ไปส่งให้เขา easy ไหม easy กว่างานแท็กซี่นะครับแต่อาจจะน่าเบื่อนะเอามาส่งตรงนี้เรียบร้อยครับทีนี้ก็ไปเอามาอีกนะเนี่ยเลือกมันที่แบบได้มันนี่เยอะๆหน่อยนะครับได้เงินเยอะๆหน่อยพี่จะมาทำอะไรในจุดเซฟโซนมันทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้มันเป็นเซฟโซนมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเจอข้างนอกได้นะครับเจอข้างนอกได้นะไกลหน่อยก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับชิวๆนะวิ่งก็10รอบก็ได้ 3,000 ละอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะครับไม่รู้ว่าเขาแบบจำกัดรอบประมาณเท่าไหร่นะครับในการวิ่งตรงนี้นะครับจำกัดพลังงานหรือเปล่านี่ไม่รู้เนี่ย3อันก็จะพันแล้วนะครับได้900กว่าถ้าเราเลือกอันนี้แบบเยอะๆนะถือว่าตอบโจทย์นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นกันนะครับตอนนี้ในเซิร์ฟที่ผมอยู่นะจะมีคนออนไลน์แค่29คนเนาะโอเคพนักงานส่งของเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเราขึ้นรถเข้าได้ละไปละ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถที่เขาขับมาจอดอะเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าขึ้นไม่ได้ไปแล้วเราฝากรถไว้ที่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปได้แล้วนะโอ้โหแม่งหมุนที่หายเลยมันเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะครับถ้ามีของมีอะไรแบบนี้นะแจ่มเลยตอนนี้มีผู้เล่น60เอ้ย30คนนะครับแล้วก็ปิงอยู่ที่ประมาณ30กว่าๆนะครับไม่ได้เยอะนะนี่ครับลงน้ำได้นะขับรถในน้ำได้นะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปเลย ขับรถในน้ำไงจะสุดจัดนะนี่รถใครไม่รู้นะรถใครไม่รู้ขอขึ้นหน่อยแล้วกันลูกพี่รถใครไม่รู้อ้าวติด
โอ้โหว่ารถเข้ามาติดขนาดนี้เลยเหรอก็ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่กำลังหาเกม Open World แบบ GK Roleplay ก็ลองดูเกมนี้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ